จะเป็นอย่างไรหากนักธุรกิจนักคิดนักเขียนระดับแสนล้านต้องกลายมาเป็นมนุษย์ล้อชั่วคราวใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นแบบนี้ปริศนาล้วงลูกสัปดาห์นี้จะล้วงชีวิตบนวีลแชร์ของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกค้อนทุบเหมือนนั้นความรู้สึกนะถ้าเกิดมาไม่เคยเจ็บอะไรแบบนั้นวิกรมคิดว่าจะถึงตายไหมต้องตายตายมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับจะตายว่าเมื่อก่อนเนี่ยโชคดีผมไม่รู้ว่าผมโชคดียังไงวันนี้พอพิการแค่ขาอย่างเดียวผมก็รู้สึกว่าผมต้องปรับตัว